ที่เอาไปประชาสัมพันธ์ลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีแรงงานชาวพม่าอยู่เป็นจำนวนมากนะครับนี่แหละครับอันนี้เจ๋งครับว่าลักษณะอัตราเงินเดือน 40,000 บาทต่อเดือนอันนี้ก็คือการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบหนึ่งครับตัวนี้ครับเพราะวันนี้มาขอเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาในการเนี่ยคุณเอาชื่อเสียงของบริษัทของเราไปเนี่ยบางทีไปออกข่าวแล้วยังไม่ได้เป็นความจริงอะไรเนี่ยมันทำให้เราของเราเสียหายของก็ไม่ให้สืบสวนก็ไม่สืบสวนแต่จับคุณแล้วอะค่ะแล้วออกสื่ออะหนูคิดว่าความยุติธรรมอะค่ะมันไม่เป็นธรรมควรที่จะสืบสวนทางฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปออกมานี่แต่คุณยังไม่ได้สืบสวนเลยอ่ะแล้วคุณเอาออกสื่อแล้วอ่ะหนูคิดว่ามันไม่ให้ความยุติธรรมทางฝั่งหนูอะค่ะใช่มีการร้องเรียนเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการเราไม่ได้หนีด้วยไม่เคยหนีเราก็คือรับหน้าเพราะว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องหนีเราก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรคือเราพร้อมที่จะยื่นเอกสารอะไรอยู่เพราะเราถูกต้องแต่ว่านี่คือยื่นเอกสารเราไปหมดเลยแล้วขอคืนคือไม่ตอบไม่อะไรด้วยน้องเขาไปถามอยู่บอกว่ามีเอกสารไหมคือต้องการเอกสารที่ถูกต้องของเราทำไมถึงเป็นคนต่างด้าวเราก็จะเพราะเราทำเกี่ยวรับแต่พวกพม่าใช่ค่ะทำพม่าโดยตรงไม่ใช่คนพม่าโดยตรงมีมอญมีพวกมอญตอนเรียนก็มีคือเป็นคน